อิทธิพลจากลมหนาวกำลังแรงของจีนทำให้สภาพอากาศตั้งแต่ภาคกลางขึ้นมาถึงภาคเหนือหนาวเย็นวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันได้ประกาศเตือนอุณหภูมิต่ำใน19เมืองมี4เมืองหนาวมากได้แก่กรุงไทเปนิวไทเปเถาหยวนและอีหลันหนาวแตะระดับสัญญาณไฟสีส้มและอีก15เมืองได้แก่จีหลงซินจูและอื่นๆหนาวเย็นแตะระดับสัญญาณเตือนไฟสีเหลืองช่วงเช้ามืดอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ราบวัดได้ที่เขตซือเหมินนครนิวไทเป8องศาเขตรูจูนครเถาหยวน 8.7 องศาและเขตหวนซานกรุงไทเป 9.5 องศากรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าลมหนาวลูกนี้แม้จะมีกำลังแรงแต่มีปริมาณไอน้ำไม่มากโอกาสเกิดหิมะตกบนภูเขาสูงจึงน้อยฝั่งตะวันตกตอนบนสภาพอากาศจะค่อนข้างหนาวแห้งภาคกลางและภาคใต้มีอุณหภูมิแตกต่างกันมากในช่วงกลางวันกับกลางคืนวันพฤหัสบดีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยต้องรอถึงวันศุกร์ลมหนาวจึงอ่อนกำลังลงทุกพื้นที่กลับมาอบอุ่นขึ้นอย่างชัดเจนภาคเหนืออาจมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ23องศาเซลเซียส周五一直到周日白天冷气团减弱到时候比较偏东风的影响尤其在17号周五这段时间东风带来的水汽比较多到时候东半部地区下雨的几率相对是比较高一点点กรมอุตุเตือนประชาชนว่าช่วง2วันนี้หากออกจากบ้านต้องใส่ใจดูแลความอบอุ่นให้กับร่างกายขณะที่ลมหนาวลูกถัดไปอาจจะมาถึงในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทวีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ภาคเหนือมีอากาศเปลี่ยนเป็นหนาวชื้นแต่ยังไม่พบปัจจัยที่จะทำให้มีกระแสลมหนาวเข้ามาแทนที่พระธรรมจารย์ชิงหยินผู้ก่อตั้งวัดโผกวางซานมรณภาพวันที่5กุมภาพันธ์โดยเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ท่านเคยกล่าวว่าตนไม่มีสารีริกธาตุซึ่งหลังจากถวายเพลิงสรีระสังขารเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์วัดโผกวางซานก็นำภาพออกมายืนยันว่าอัฐิที่ได้เป็นเม็ดกลมๆ10ลูกมีสีแตกต่างกันแต่ภาพนั้นได้ถูกขโมยนำไปใช้ในเว็บประมูลประกาศขายแร่ธาตุเรียนแบบราคาสูงทนายมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์广派业者盗用佛光山关于星云法师舍利子照片二拿来销售，这已经触犯著作权法91条第二项的规定，可处六个月以上五年以下有期徒刑。การนำภาพไปใช้โดยพละการอาจถูกดำเนินคดีข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์แต่สารีริกธาตุที่ได้คืออะไรตอนนี้ประชาชนเกิดความเห็นต่างซึ่งโดยทั่วไปมองว่านี่เป็นผลมาจากการฝึกปฏิบัติธรรมขั้นสูงแต่ก็มีชาวเน็ตมองว่าอัฐิคือนิ่วในร่างกายซึ่งทีมแพทย์ที่ทำการรักษาพระธรรมจารย์ชิงหวินจากโรงพยาบาลฉางเกิงนครเกาฉงเผยว่าพระธรรมจารย์ชิงหวินไม่เคยมีปัญหาโรคนิ่ว有关大师的健康状况是属于个人的隐私我们团队无法做特别的说明不过可以澄清的是大师并没有结石的问题วัดโฟกวังซันยืนยันว่าภาพสารีริกธาตุของพระธรรมจารย์ชิงหวินเป็นฝ่ายต้นฉบับและอธิบายว่าที่พระธรรมจารย์เคยบอกว่าตนไม่มีสารีริกธาตุนั้นคือเพราะต้องการให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกเข้าใจถึงการกลับคืนสู่แก่นแท้ดังนั้นจึงไม่อยากเน้นย้ำเรื่องความเชื่อเรื่องสารีริกธาตุแต่ก็คิดไม่ถึงว่าจะมีคนขโมยภาพไปใช้จนเกิดเป็นประเด็นถกเถียงขึ้นมาเชฟนำอาหารทะเลสดมาคลุกแป้งจากนั้นใส่ไข่กับต้นหอมลงไปกลายเป็นหอยนางรมทอดหอมฟุ้งนี่คือเมนูอาหารไต้หวันที่นักท่องเที่ยวต่างชาติชื่นชอบและเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทุเลาลงตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปจึงอนุญาตให้นักท่องเที่ยวอิสระจากฮ่องกงและมาเก๊าเดินทางเข้ามาไต้หวันได้โดยที่ผ่านมาซีเหมือนติงถือเป็นแลนด์มาร์คยอดนิยม我們也是很期待可是有抱的話是不敢說很大的希望至少有一點希望來講話對我們講都是很好นักท่องเที่ยวฮ่องกงมาเก๊าเป็นหนึ่งในกลุ่มหลักที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไต้หวันอย่างเดือนธันวาคมปีคศ2019นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางมาเยือนไต้หวันมากที่สุดกว่า 220,000 คนฮ่องกงมาเก๊า 195,317 คนผู้ประกอบการท่องเที่ยวฝั่งตะวันออกของไต้หวันไม่ปฏิเสธว่าในพื้นที่ยินดีต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวฮ่องกงมาเก๊าและหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนที่มีกำลังซื้อมากกว่ากลับมาเที่ยวอีกChatGPT แชทบอทปัญญาประดิษฐ์ของสหรัฐเป็นกระแสนิยมอย่างรวดเร็วหลังเปิดตัวได้ไม่นานยกตัวอย่างหากถาม ChatGPT ว่าวันวาเลนไทน์นี้มีแผนการอะไรแนะนำบ้างมันก็จะใช้อักษรจีนตัวเต็มเขียนออกมาเป็นการแนะนำร้านอาหารมื้อค่ำสุดโรแมนติกและกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆซึ่งการเผชิญหน้ากับกระแสนิยมปัญญาประดิษฐ์ AI นี้ก็ทำให้บริษัทปลายตู่ของจีนคาดการว่าในเดือนมีนาคมจะเปิดตัวโมดูลคล้ายกันชื่อว่า Ernian Botขณะที่สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไต้หวันก็คาดว่าสิ้นปีนี้จะมีการคิดค้นพัฒนาโมดูลเวอร์ชันไต้หวันออกมาสภาวิทยาศาสตร์ย้ำว่าในอนาคตเพื่อหลีกเลี่ยง AI ภาษาจีนที่ใช้ค้นข้อมูลและเป็นแนวคิดในรูปแบบของจีนทั้งหมดและเพื่อที่ไต้หวันเองจะต้องต่อสู้กับอำนาจวาทกรรมของ AI จีนไต้หวันจำเป็นต้องมีการพัฒนาเวอร์ชันที่เป็นของตนเอง